วันเกิดคุณหญิงดิฉันคงไปไม่ได้แล้วฝากเรียนท่านด้วยนะคะว่าแล้วแต่คุณจะตอบก็แล้วกันเพราะวันนั้นคุณคงจะไปกับไม่หรอกหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วฉันก็คงไม่อยากจะไปไหนแล้วน่าเสียดายนะเสียดายอะไรคะถ้าฉันได้มีโอกาสรู้จักเธออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันมันก็คงจะดีกว่านี้นะอย่าคิดถึงวันที่ผ่านมาเลยค่ะคิดถึงวันข้างหน้าวันข้างหน้าคุณอาจจะพูดประโยคนี้กับใครคนหนึ่งซึ่งคุณอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คุณรู้สึกตอนนี้ก็ได้แค่รู้สึกดีเท่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะมีโอกาสหรือเปล่าได้แล้วครับนี่น้ำชาครับนี่มะนาวครับผมเกรงว่าจะไม่อร่อยนะเลยใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำแข็งมาด้วยเย็นเจี๊ยบเลยครับขอบใจชาเย็นเย็นนี่ล้างได้ไหมก็ได้ค่ะแต่อาจจะหวานไปหน่อยตอนหน้าคุณนายน้อมป่าเราไม่เห็นพูดอะไรเลยพูดกันไม่ได้เหรอทำไมพูดไม่ได้เขาพูดก็แย่สิไว้ไว้ไว้อะไรอะไรอะไรไปหลบก่อนไปไหนใครป้าบอกว่าป้าเดี๋ยวก่อนสิไปไหนป้าเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้เรื่องน่ะน้าบอกน้าไม่ทันแล้วเดี๋ยวหลบไปก่อนป้าเข้าไปก่อนเร็วกี่วันคุณก็ไม่ต้องเดินมาส่งดิฉันอย่างนี้อีกแล้วขอบคุณค่ะThank you.
ลับฝันดีนะค่ะคุณก็เหมือนกันยังเลยยังค่ะแล้วคุณยังไม่ฉันยังไม่ง่วงฉันขอนั่งเล่นตรงหน้าห้องเธอนี่หน่อยนะตรงเก้าอี้ของเธอนี่แหละรับรองว่าฉันจะไม่ทำเสียงดังรบกวนเธอหรอกเชิญตามสบายค่ะว่าไงนะนี่เธอพูดอะไรหรือเปล่าฮะเปล่านี่คะดิฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะอีก10วัน10วันอะไรนะคะฮะคุณยังอยู่ตรงหน้าห้องหรือเปล่าคะยังอยู่ฉันยังอยู่ที่เดิมนิดแล้วเมื่อกี้คุณพูดอะไรคะอ๋อฉันพูดกับตัวเองอะฉันพูดกับตัวเองว่าเหลืออีก10วัน10วันตัวยังอยากจะทำอะไรอีกบ้างไหมไม่ค่ะดิฉันไม่อยากทำอะไรมากไปกว่าอยู่อย่างทุกวันนี้หรอกค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะดิฉันก็กลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อปะทองคงจะเหงาแกคงคิดถึงเธอมากเลยมีแต่ปะทองคนเดียวที่คิดถึงเธอว่าไงนะดิฉันบอกว่าดิฉันคิดถึงปะทองค่ะปล่อยอีกคนไงเจ้าปล่อยยังคงคิดถึงจวงหน้าดูเลยแล้วก็ฉัน